ไอ้ดัตตี้โอ้มันน่าเรื่องทุกตัวเลยโอ้คือมันน่าเรียงตัวเมียทุกตัวเลยแต่อยู่ในกรงมันจริงมันเป็นหมาเฟียวะมันเป็นหมาเฟียยิ่งวะเลยหยุดเลยหยุดเลยนะดัตตี้นะมึงนี่เหนียวเดี๋ยวตกเหนียวมั้งเดี๋ยวมึงไปรอบประตูเลยเป็นหมาเฟียประจำกรงนะตัวเมียชื่อดัตตี้ตัวนี้นี่ตัวนี้เบิร์นมาแล้วเป็นมาเฟียตัวนี้ดูเดินนักเลงเลยอันนี้พี่ออสการ์ครับวันนี้คือพี่ออสเอาพี่ตอสการ์ตอสการ์เงี้ยเยี่ยวนะเฮ้ยโดนรังแกตัวนู้นพี่ออสการ์ครับตัวนู้นพี่ออสการ์ดูยิ้มฟันเย่เลยออกมาปั๊บก็ขี้ปุ๊บเสือนี่มันก็จะขี้ประจำที่เหมือนกันนะครับผมในธรรมชาติเนี่ยพวกนักอนุรักษ์ก็เลยไปตามหาร่องรอยกันเจอนะพวกพรานพวกอะไรพวกพรานที่แบบไปล่าเสือเพื่อจะเอาหนังเอาเขี้ยวเอาหัวเอาทุกอย่างนะครับเขาก็จะตามจากรอยขี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการกระทําที่สาระเร็วมากนะครับฆ่าเสือเพื่อเอาหนังเอาเขี้ยวลูกแจ้งมันเลยนะลูกนะไอ้พวกตีกล้าเสือในธรรมชาตินั่นลูกนะแจ้งให้มันตายวงนั่นลูกนะออดพบตอนเช้าพอปล่อยออกมานี่มันก็จะเดินเล่นกันครับเดินสำรวจเดินเยี่ยวเดินขี้ครับเพื่อเป็นพฤติกรรมสำหรับการบอกอาณาเขตนั่นเองนะครับนี่ตอนนี้ก็แค่สักพวกนี้ก็3ปีนะครับพวกนี้3ปีทั้งหมดเลยลองไอ้พี่ออดก็ดูพี่ออดตัดมาตีนี่ลูกจับจมูกหน่อยลูกมันโดนแกล้งอีกแล้วใช่ไหมโดนไอ้ดัตตี้แกล้งอีกแล้วใช่ไหมลูกฮะโดนดัตตี้แกล้งตลอดเลยใช่ไหมลูกดัตตี้มันนิสัยไม่ดีมันเคเรมันทำตัวเป็นมาเฟียของเราเดินมาแล้วมาเฟียสาวของเราเดินมาแล้วมาเฟียสาวของเรามาแล้วดึมมาเฟียสาวยึดความเป็นหมาเฟียเลยมึงไปนุ่งออกไปเล่นน้ำนุ่งไปแม่นุ่งตู้ก็เปิดอยู่นะมันไม่ยอมออกมันยอมมาหนังกันอยู่ในกรงมาประจุมไม่ออกมันยอมไม่ออกไปข้างนอกไปเร็วมันเดาเลยอ่ะแบงเออร์มันจะมันก๊อปเลยอ่ะแบงเออร์มันสอมเดาอ่ะ
โอ้ยมีใจสองคู่กันวะเบ้งมองยังโอ้ยยังตะลอกันกัดไก่มันกัดไก่มันกัดไก่มันเลยโอเค